ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหัศจรรย์มายากลกับโจนาธานนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับยังไม่จบการแสดงวันนี้คนมาดูมายากลกันเยอะนะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนเป็นคนชอบคนใช่ไหมครับเป็นคนชอบคนใช่ไหมครับพี่นะส่วนผมนี่คนชอบคนชอบคนนะก็ผมเล่นคนเอาอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะเห็นนักมายากลแสดงคนแล้วเราถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเล่นได้ยังไงไม่ต้องถามครับเพราะว่าเขาจะไม่ตอบเหตุที่เขาไม่ตอบเพราะว่านั่นคือจรรยาบรรณของนักมายากลเขามี4ข้อด้วยกันข้อแรกบอกว่าห้ามเปิดเผยเคล็ดลับโดยเด็ดขาดข้อที่2หมั่นฝึกซ้อมข้อที่3ห้ามเล่นซ้ำห้ามเล่นซ้ำในวาระเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นบางคนเห็นแล้วปุ๊บเล่นเสร็จแล้วปุ๊บบอกเฮ้ยอีกครั้งนึงอีกทีไม่ได้แล้วครับเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นซ้ำครับอันสุดท้ายคือห้ามจับผิดนักแสดงด้วยกันก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความสนุกแต่ตะกี้บอกว่าอะไรนะครับข้อแรกก็คือห้ามเปิดเผยเคล็ดลับโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับผมกำลังจะแหกกฎข้อแรกครับผมจะเฉลยเคล็ดลับให้ผู้ชมดูอยากดูไหมครับโอ้ติดจรรยาบรรณเลยไม่มีใครตกมือเลยครับได้เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนนะครับผมว่าเล่นยังไงแล้วจะสอนการแสดงยังไงครับตอนนี้เรามาจับตาดูครับว่าคุณโจนาธานจะทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสปอตแคสต์นะครับเป็นจุดมหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงท่านจะเห็นว่าตรงกลางแผ่นไม้นะครับจะมีจุดสีอยู่1จุดใช่ไหมครับผม1แต้มส่วนข้างหลังเดี๋ยวผมจะหันให้ดูนะครับว่าเป็นกี่แต้มนะครับเป็น4แต้มเห็นไหมครับเมื่อกี้ด้านนี้มีกี่แต้มครับ1มายากลปึ้งกลายเป็น3ครับ1 2 3มีบางอยู่เนาะด้านนี้เมื่อกี้มี4ก็เปลี่ยนเป็น6แต้ม1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับแตกไหมครับโอ้แตกมากเลยนิ่งเงียบเลยขอบคุณมากสำหรับเสียงตบมืออันดังสนิทนะครับครับจริงๆแล้วคนชุดนี้ไม่ยากนะครับกลับไปที่บ้านลองไปเล่นดูนะครับน้องๆหนูๆหากระดาษมา1แผ่นนะครับสี่เหลี่ยมตัดให้เป็นแบบนี้จากนั้นใช้สีเมจิกนะครับวาดให้เป็นจุดวงกลมนะครับกี่วงครับแบบนี้ครับตรงนี้วงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเราเขียนแค่5จุดพอนะครับการแสดงละครับเริ่มต้นเราใช้มือปิดตรงนี้ไว้นะครับจะเห็นแค่1แต้มนะอย่าเปิดแบบนี้ปิดไว้ก่อนก็จะดูเหมือน1แต้มนะครับพอเราพลิกด้านหลังเรามือบังไว้ปึ๊บโอ้กลายเป็นสิ่งแต้มนะฮะข้อมือบางอยู่คนไม่เห็นเซคาถากลับไปทีตึ้งกลายเป็น3แต้มนะ1 2 3เขาคิดว่ามือมันบางอยู่นะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็น6แต้ม6แต้มก็เป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ตะกี้กี่แต้มนะครับ3แต้มเล่นง่ายๆอย่างนี้เข้าใจไหมครับลองเอาไปทำเล่นที่บ้านดูนะครับก็ฮะอะไรนะฮะอ้าว3เหรอก็ถูกไหมครับ3ฝั่งนี้ก็มี6ไหมครับเนาะเราฮะ3ไม่มันยังอยู่นะมันยังเป็น3อยู่ใช่ไหมครับ3ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เป็น6อยู่เหมือนเดิมครับเนาะนะล็อกเฮ้ยสงสัยต้องพอแค่นี้ก่อนละครับเดี๋ยวมันจะล้นกระดานเนาะนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับตบมือให้โจทย์ทานอีกสักครั้งนึงครับ